ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วใครชอบเทศกาลนี้กันบ้างคะถ้าใครชอบหรือสนใจมาดูวิดีโอนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่มาใหม่ครูชื่อปุ๋ยค่ะครูเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเอดูไทยในช่องนี้เราจะสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทยทั้งหมดเปิดคำบรรยายเสียงนะคะถ้าคุณไม่เข้าใจพร้อมที่จะเรียนภาษาไทยกันหรือยังคะไปกันเลยค่ะวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักในภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมตะวันตกที่ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วยค่ะวันนี้ปุ๋ยจะพูดถึงกิจกรรมวาเลนไทน์ที่ประเทศไทยและเราจะเรียนคำศัพท์ไปพร้อมกันค่ะกิจกรรมแรกก็คือแปะสติกเกอร์แปะสติกเกอร์แปะสติกเกอร์ที่เสื้อเป็นกิจกรรมที่ทำกันในโรงเรียนเราสามารถแปะสติกเกอร์รูปหัวใจที่เสื้อให้คนที่รู้จักใครก็ได้ค่ะและไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันเท่านั้นในวันพิเศษนี้เราก็จะเห็นที่เสื้อของนักเรียนเต็มไปด้วยสติกเกอร์รูปหัวใจค่ะกิจกรรมที่สองคือให้ของขวัญให้ของขวัญของขวัญที่ให้ในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อกโกแลตดอกไม้และตุ๊กตาในวันนี้ร้านค้าใกล้โรงเรียนก็จะนำของเหล่านี้มาขายค่ะกิจกรรมต่อไปคือทำขนมทำขนมบางคนให้ความสำคัญกับวันนี้มากถึงกับลงมือทำขนมด้วยตัวเองกันเลยนะคะขนมก็อาจจะเป็นรูปหัวใจมีสีสันสวยงามและมีคำบอกรักค่ะกิจกรรมที่4ก็คือเขียนการ์ดเขียนการ์ดการเขียนการ์ดให้คนที่เรารักก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำกันในโรงเรียนและนอกโรงเรียนปุ๋ยคิดว่าเป็นวิธีการแสดงความรักที่น่ารักมากๆเลยนะคะกิจกรรมสุดท้ายแล้วค่ะฉลองฉลองในวันนี้ร้านอาหารหลายแห่งก็จะมีเมนูวันวาเลนไทน์และในร้านก็จะเต็มไปด้วยคู่รักที่มาฉลองวันวาเลนไทน์กันค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์กันค่ะปุ๋ยจะให้ทุกคนดูรูปและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะเก่งมากค่ะคำตอบที่ถูกคือทำขนมทำขนม2ใช่ค่ะให้ของขวัญให้ของขวัญ3ดีมากค่ะคำตอบที่ถูกก็คือเขียนการ์ดเขียนการ์ด4ใช่ค่ะคำนี้ก็คือฉลองฉะหลองรูปสุดท้ายแล้วนะคะเก่งมากค่ะรูปนี้ก็คือแปะสติกเกอร์แปะสติกเกอร์ยากไหมคะทุกคนปุ๋ยขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังในความรักนะคะที่สำคัญอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะถ้าคุณมีความสุขคนรอบข้างก็จะมีความสุขเหมือนกันค่ะสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย